ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนายเอนเตอร์เทนอวอร์ด2019บุคคลเบื้องหลังแห่งปีได้แก่ค่ะท่านผู้นี้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นดารานักแสดงและเป็นผู้กำกับฝีมือเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมามากมายค่ะคุณสุประวัติปัทมสูตรค่ะขอแสดงความยินดีคณะกรรมการในเอนเตอร์เทนอวอร์ดที่มองเห็นความสำคัญของรางวัลนี้เพราะว่าในชื่อของรางวัลเนี่ยเราสามารถแยกไปได้อีกเยอะที่ทำความสำคัญให้กับงานศิลปะเพราะว่าในรางวัลประจำปีของสถาบันต่างๆก็มักจะมีรางวัลของผู้กำกับการแสดงรางวัลของผู้จัดคือละครยอดเยี่ยมรางวัลของผู้เขียนบทก็เป็นเบื้องหลังทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยยังมีผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับงานศิลปะอีกเยอะแยะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นการจัดแสงงานทำเสียงงานตัดต่อภาพงานเตรียมงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะงานเตรียมของที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องถูกลักษณะในเวลาและความเป็นไปของเรื่องราวต่างๆของละครเรื่องนั้นๆภาพยนตร์เรื่องนั้นๆมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ตรงอยู่กับรางวัลนี้ก็คือในบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดคือจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาพวกเราทุกคนจะทำงานเช่นนั้นสนองเบื้องพยุคลบาทแล้วก็สนองแต่ผู้คนที่เป็นผู้ชมที่ดีและเป็นผู้จัดเป็นผู้ทำงานที่ดีทุกคนขอบพระคุณมากครับยินดีด้วยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านไม่สร้างเพียงผลงานนะครับแต่ท่านยังสร้างคนคุณภาพให้กับวงการบันเทิงมาแล้วมากมายขอบคุณครับเห็นไหมฮะทั้งสั่งสอนให้ข้อคิดแนะนำทั้งการทำงานการวางตัวยันการใช้ชีวิตครับจะเปรียบเสมือนพ่ออีกคนในวงการเราเลยก็ได้นะครับยิ่งงานเพื่อชาติเพื่อการกุศลนี้เราจะเห็นท่านอยู่เบื้องหลังเสมอครับใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะต้องขอบคุณพี่หน่องอรุณโอชาด้วยค่ะ